ท่านผู้ช่วยต่อครับแถมผู้บริหารของมังกรฟ้าเขาตั้งโต๊ะแถลงเขาท้าทายตำรวจเขาบอกว่าเขาจะทดลองหยุดขายหวยออนไลน์1งวดอยากจะรู้เหมือนกันว่าระบบราคาหวยในตลาดมันจะลดลงไหมถ้าหวยมันไม่ลดราคาลงมาไม่อยู่ในระดับที่ควบคุมไว้80บาทตำรวจที่ไปลุยเขาต้องรับผิดชอบนะท่านผู้ช่วยจะตอบเขาอย่างไรดีครับครับครับผมเห็นแล้วพี่นายครับคืออย่างนี้นะครับผมเข้าใจได้นะครับว่าเขาเป็นบริษัทนะครับเขาก็ต้องรักษาผลประโยชน์ของบริษัทนะเพื่อจะทำให้ลูกค้าเขาเนี่ยมีความมั่นใจนะแต่ว่ากับเรียนพี่นายว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องว่าด้วยความเป็นจริงนะครับครับนะคือวันนี้จุดเริ่มต้นนะครับต้องเข้าไปดูก่อนว่าอันดับแรกนะครับในแพลตฟอร์มของมังกรฟ้าเนี่ยถ้าพี่นายเข้าไปดูนะครับนะสลากทุกใบขายเกินราคาหมดครับนะทุกใบนะครับนะ105บาท90บาทนะ101ทุกใบเกินราคาหมดอันนี้เป็นข้อเท็จจริงครับนะทีนี้ถามว่าสลากเนี่ยมันแพงได้ยังไงนะครับเพราะว่าที่ไปรษณีย์นะครับนะมันจะมีคนไปกว้านซื้อเนี่ยสลากแล้วเอาไปขายตรงแพลตฟอร์มนะครับนะมันก็เกินราคาหมดถูกไหมครับนะมันก็เกินราคาทีนี้ไอ้ผู้ค้ารายย่อยเนี่ยก็เดือดร้อนถูกไหมครับเวลาผู้ค้ารายย่อยไปซื้อที่ไปรษณีย์ก็ต้องซื้อในราคาสูงถูกไหมครับนะเพราะว่าวันนี้ถ้าไม่มีแพลตฟอร์มออนไลน์ลักษณะเช่นนี้นะครับนะสลากมันไม่ราคาสูงแบบนี้พี่นายเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอเคเพราะนั้นมันไม่ได้หมายความว่าของเขามีแค่นี้ไม่ใช่นะครับคือถ้าไม่มีแพลตฟอร์มออนไลน์แบบนี้นะครับนะวันนี้สลากเนี่ยอยู่ในสัดส่วน80ทีนี้ถามต่อว่าคือผมเองเนี่ยทำในพาร์ทเดียวก็คือที่ของการบังคับใช้กฎหมายนะเพื่อจะให้ทุกอย่างมันอยู่ในกติกานะแต่ว่ามาตรการเชิงรุกต่อไปเนี่ยเป็นหน้าที่ของรัฐบาลนะครับนะซึ่งท่านนายกเนี่ยท่านก็ได้สั่งการแล้วว่าให้สำนักงานสลากของรัฐบาลเนี่ยทำเป็นแพลตฟอร์มใช่ไหมครับนะทำเป็นออนไลน์นะครับนะเมื่อมีแพลตฟอร์มออนไลน์ของรัฐบาลเองแล้วเนี่ยนะครับนะผมก็เชื่อมั่นนะครับว่าเมื่อมันเป็นระบบออนไลน์แล้วเนี่ยการจำหน่ายเนี่ยมันก็จะชัดเจน80บาทมันก็จะเห็นรูปธรรมนะแต่ว่าในส่วนของผมเนี่ยสิ่งที่เราเห็นชัดเจนนะครับนะก็คือทุกที่ทั่วประเทศที่ไหนนะครับไปเอาจากไปรวมซื้อจากหลังไปรษณีย์หมดถูกไหมครับแล้วก็เอามาจำหน่ายตรงแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับแล้วถ้าไปดูตรงแพลตฟอร์มนะครับนะของเขาเนี่ยเกินกว่าราคากำหนดนะซึ่งยังไงก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มนะครับที่ไหนนะอันนี้ในเบื้องต้นที่ไหนครับเข้าใจแล้วก็คือเขาไปแย่งซื้อหวยกับบรรดาผู้ค้าหับเล่พวกคนขายรายย่อยๆมันก็เกิดการปั่นราคาขายส่งขึ้นมาถูกต้องพี่นายถูกต้องครับผู้ค้ารายย่อยเนี่ยมันซื้อไม่ลงถ้าซื้อลงมันก็ต้องไปขายแพง120 140ประมาณนั้น